ดีทุกคนนี่ก็เป็น EP 2ของการมาเยือนมูกังจ่ายประเทศเวียดนามนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันมาแล้วเช้านี้นะคะเราก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะโดยจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกจะไปทางเดียวกันนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นจะไกลกว่านิดหน่อยนะคะวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นฮามงนะคะก็จะมีหมวกนี้น่ารักนะคะก็จะคนเวียดนามเขาจะเรียกชาวมงว่าฮามงนะคะแล้วก็ชุดที่เราใส่ตอนนี้ก็คือเป็นชุดของชาวมงนั่นเองนะคะใครอยากใส่ถ่ายรูปเล่นกับนางข้าวเขียวๆขจีอย่างนี้ก็ที่นั่นก็มีบริการให้เช่านะคะจุเนียจุเนียเรารู้สึกว่ามันก็ชอบนะก็น่ารักดีนะคะแต่มันดูตัวใหญ่กว่าเราไปนิดนึงนะคะมูกังจ่ายนะคะก็อยู่จากฮานอยประมาณ300กิโลนะทุกคนถ้าใครจะมาเที่ยวก็ลองมาได้นะคะเขาจะมีรถนอนอยู่นะคะแล้วก็ที่อ่านรีวิวมาก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแต่ที่เราเดินทางมาเราไม่ได้เดินทางมาจากฮานอยนะคะเรามาจากซาปาก็ใกล้กว่านะคะพอมาถึงที่นี่เราก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขาก็มีวินมอไซค์เยอะมากเป็น100 200 300คนเลยที่เราเห็นนะคะก็เขาขับพาเราขึ้นมาดูจุดชมวิวได้โดยที่เราไม่ต้องเดินเลยนะคะง่ายมากๆสวยมาก You're so beautifulสำหรับผู้คนที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยได้รับการศึกษาเขาก็เลยไม่สามารถที่ speak English ได้นะคะใครจะไปก็ขอให้แนะนำให้มีทัวร์ไกด์หรือไม่ก็ใช้ Google Translate ก็ได้นะคะส่วนเรื่องของช่วงเวลานะคะที่แนะนำให้มาก็คือช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะคะเป็นฤดูกาลที่เขาทำนากันก็อยากให้มานะคะช่วงนี้มันถึงจะสวยนะคะข้าวก็สีเหลืองอร่ามอย่างนี้เลยหลังจากถ่ายรูปเล่นที่นาข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาที่หมู่บ้านของคนมงนะคะเราก็มาบ้านหลังนี้เลยเนื่องจากว่าชาวมงที่นี่เขาก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยอยากมาถ่ายวิถีชีวิตของเขานะคะว่าเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง